วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลายเป็นสิ่งที่ประชากรทั่วโลกต่างอยากได้รับแต่ทว่าก็มีหลายคนที่ปฏิเสธมันสเปนเป็นชาติที่มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับต้นๆในยุโรปล่าสุด28ธันวาคม2563มีผู้ป่วยใหม่ 24,262 คนทำให้ยอดสะสมรวมพุ่งขึ้นไปที่ 1,879,413 รายเสียชีวิต 5,122 คนแล้วก็เพิ่งเจอผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลายพันธุ์จากอังกฤษ4รายแรกซึ่งทั้งหมดเดินทางมาจากสหราชอาณาจักรแต่ก็มีข่าวดีเมื่อรัฐบาลเริ่มฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองแล้วโดยอาราซิลีฮีดันโยคุณยายวัย96ปีเป็นชาวสเปนคนแรกที่ได้รับวัคซีนในเมืองกัวดาลาคาร่าแคว้นกาสติยาลามันซาแม้ล่าช้าไปด้วยเหตุจากการลำเลียงขนส่งเนื่องจากวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำมากถึงลบ70องศาเซลเซียสก่อนจะจัดส่งผ่านศูนย์กระจายวัคซีนซึ่งจากนั้นก็ต้องนำไปบรรจุในกล่องเก็บความเย็นที่ออกแบบมาเฉพาะโดยถ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสจะอยู่ได้นาน5วันแต่ถ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน30องศาเซลเซียสจะอยู่ได้ราว2ชั่วโมงแต่การมาของวัคซีนก็มีผลสำรวจออกมาว่าชาวสเปนจำนวนหนึ่งยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะฉีดบางส่วนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือต่อวัคซีนนั้นนั่นก็ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาบอกว่ารัฐบาลจะไม่บังคับพลเมืองทุกคนต้องฉีดวัคซีนแต่จะทำทะเบียนบุคคลที่ปฏิเสธข้อเสนอนี้และแชร์ให้ประเทศหุ้นส่วนในสหภาพยุโรปรับทราบแน่นอนก็ทำให้เกิดคำถามถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าเอกสารชุดนี้จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและจะมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุดทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองราว 15-20 ล้านคนจากทั้งหมด47ล้านคนภายในเดือนมิถุนายน2564โดยเชื่อว่าวิธีการเอาชนะไวรัสได้คือการฉีดวัคซีนให้ทุกคนยิ่งมากยิ่งดี